เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ากันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเผยแพร่ความรู้โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเขามีข้อแนะนำในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่จะต้องมีสายดินหรือไม่มีสายดินนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทใดบ้างเพื่อความปลอดภัยนะครับกับสายดินนั้นคืออะไรนะครับสายดินก็คือสายไฟนะครับเส้นที่มีไว้เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้ไฟฟ้าปลายด้านหนึ่งของสายดินจะต้องมีการต่อลงดินส่วนปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการให้มีสักไฟฟ้าเป็นศูนย์เท่ากับพื้นดินนะครับทีนี้เราลองมาดูประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะต้องมีสายดินและไม่มีสายดินนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่หนึ่งนะครับก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะต้องมีสายดินเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงเหล็กหรือเปลือกหุ้มเป็นโลหะที่สามารถสัมผัสได้โดยตรงยกตัวอย่างเช่นตู้เย็นเครื่องทำน้ำร้อนเตารีดเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวเป็นต้นนะครับต่อมานะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่2ก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องมีสายดินนะครับเป็นกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉนวนหุ้ม2ชั้นได้แก่พัดลมวิทยุโทรทัศน์เป็นต้นนะครับต่อมานะครับประเภทที่3ก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องมีสายดินเช่นกันนะครับได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับแหล่งดันไฟฟ้าไม่เกิน50โวลต์โดยต่อจากหม้อแปลงชนิดพิเศษที่ได้ออกแบบไว้เพื่อความปลอดภัยเช่นเครื่องกลหนวดโทรศัพท์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะต้องมีและไม่มีสายดินนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่รูปกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ